สวัสดีครับผมยุทธสุราษฎร์นะครับผมหมวยก็แปดริ้วนะครับผมบิ๊กคองเตยนะครับผมน้อยศักดิ์ยศทิดนะครับผมเท่านับนกนะครับผมชิมมี่ไฟแดงนะครับผมบักโจโคราชนะครับผมจะมาให้ทัศนะมวยคู่เอกช่อง7สีอาทิตย์นี้นะครับก็เป็นการเจอกันระหว่างเพชรดำเพชรเกตเพชรเจอกับยอดอีทีปทท.ทวีนะครับชกในพิกัด130ปอนด์นะครับมวยคู่นี้ทรงมวยดูคล้ายกันครับเคยเจอกันมาครั้งหนึ่งครับฝ่ายแดงเพชรดำเพชรเกียรติเพชรนะครับเป็นมวยเตะต่อยบู๊ดุดันนะครับเป็นมวยฝีมันสีเสื้อคนจัดเป็นมวยจังหวะไฟเตอร์นะครับมีนอกมีในอาวุธแรงนะครับจังหวะฝีมือมีศอกอันตรายเตะต่อยรุนแรงนะครับเข่าในรัดมัดตีแข็งแกร่งแข็งแรงการยืนระยะมั่นคงมีหมัดมีต่อยมีเตะก็ไปอาวุธรุนแรงกว่านะส่วนยอดอีทีปตท.ทองทวีนะถือว่าเป็นมวยฟอร์มสดนะครับเป็นมวยเข่าครับตีนอกก็ถือว่าพื้นๆอาวุธหลักคือเข่าในขวางหน้าค้ำดันแทงเจ็บนะครับได้เหลี่ยมได้ทรงมวยเข่านะครับจำในปั้มในรูปร่างดูสูงยาวกว่าวันนี้แก้เกมมาดีๆเนี่ยยอดอีทีเนี่ยมีเข่าขวางหน้าดันแทงแต่ว่าเวลาโดนอาวุธคู่ต่อสู้โดยเฉพาะหมัดกระศอกแล้วอ่ะวูบวาบนะครับมวยคู่นี้เคยพบกันมานะครับเป็นเพชรดำที่เอาชนะมาได้นะครับคู่นี้ผมชอบไปทางเพชรดำนะครับมีลูกที่รุนแรงกว่ามีศอกอันตรายนะครับจะเอาชนะทางยอดอีทีไปได้ครับฟันธงครับวันนี้นี่ชอบไปที่เพชรดำนะเพราะว่ามีอาวุธหลากหลายกว่าแล้วก็มีหมัดมีศอกคู่นี้ผมฟันธงไปที่เพชรดำเพชรเกียรติเพชรมีโอกาสฟันศอกน็อกได้นะผมชอบไปที่เพชรดำครับชอบอาวุธหนักรุนแรงกว่านะครับฝากไปด้วยครับคู่นี้เนี่ยผมยังชอบทางด้านยอดอีทีนะครับเคยแพ้มาก็จริงนะครับแต่ว่าช่วงหลังร่างกายสดน่าใช้เข่าวงในแล้วก็เบียดเอาชนะมวยรุ่นพี่แก้มือได้ฟันธงวันนี้ผมก็ฟันธงไปที่เพชรดำเพชรเกียรติเพชรนะครับได้หน้าเสือตัวเงินนะครับวันนี้จะชนะยอดอีทีปตท.ทองทวีนะครับในมุมมองของผมนะครับผมชอบไปที่ทางด้านเพชรดำนะครับเป็นมวยเตะต่อยนะครับรุนแรงโอกาสกดหล่นกดนับก่อนได้นะครับฟันธงครับอาทิตย์เนี่ยผมฟันธงไปที่เพชรดำเพชรเกียรติเพชรอีกครั้งนึงครับผมเอาล่ะ